พี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยวิธีคนรวยมันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพี่วิธีรวยต้องรวย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 รอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวนี่ตั้งใจมากเลยนะไปเอามาจากนู่นนะโหนี่รอมา20นาทีแล้วนะยังไม่ได้สักลูกเลยโอ้โหใจเย็นๆอยากกินของอร่อยต้องใจเย็นคอเนี่ยจะแย่อยู่แล้วโอ้อย่างนี้มันก็ยังกินไม่ได้คุณก็ต้องปอกให้มันแบบเฉือนออกไปอีกก็ปอกไงนี่เนี่ยเดี๋ยวมือรอไม่เกิน2วันแล้วได้กินแล้วโถ่ไม่รอแล้วเชยจังเลยยังโบราณโบราณแล้วไงไปร้านนู้นดีกว่านี่ร้านนี้สวัสดีค่ะพี่นิ่มราสวัสดีค่ะร้านนี้เขาเรียกว่าร้าน All Coco อะไรนะ All แปลว่าทั้งหมด Coco แปลว่าโคโคนัททั้งหมดที่เกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอมค่ะทั้งหมดที่เกี่ยวกับมะพร้าวน้ำหอมมีแบบว่าอย่างนี้ที่ไม่ต้องเฉาะได้ไหมพี่ไม่ต้องเฉาะเลยค่ะตอนนี้มีโคโค่สโนว์บอลค่ะโคโค่สโนว์บอลอันนี้เป็นเรียกว่าแทบจะเป็นงานฝีมืออันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเป็นมะพร้าวคว้านผลสดเนื้อคว้านคว้านเนื้อมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวมาให้พร้อมทานอันนี้คือเนื้อมะพร้าวเหรอใช่ค่ะตรงนี้มะพร้าวข้างในในลูกนี้เลยค่ะคุณทำออกมาได้ยังไงอ่ะใช้เครื่องหรือใช้คนใช้คนค่ะเป็นงานฝีมือค่ะขออนุญาตขออนุญาตสักหน่อยสักหน่อยพี่ไม่กินลูกนู้นของคุณอยู่ทลายนู้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นไงเป็นไงคะน้ำหอมหวานโอ้น้ำหอมอันนี้เรามาจากบ้านแพ้วสมุทรสาครค่ะแล้วเนื้อมันกินได้ไหมพี่ทานได้ค่ะโอ้แล้วมันปอกยังไงไม่ให้มันแบบโอ้ดูสิรสชาติมะพร้าวน้ำหอมที่นี่โอ้โหรสชาติสุดยอดจริงนะของเราในเรากรรมวิธีในการผลิตเนี่ยเราอยู่ในสภาพไฮยีนนะคะเดี๋ยวจะมีภาพแต่ว่าอะไรคะไฮยีนก็ปลอดเชื้อปลอดภัยค่ะโอ้ค่ะแล้วเวลาเป็นแพ็คๆขอดูกลมๆหน่อยค่ะพี่มันเป็นยังไงอ๋ออย่างนี้เหรอฮะแล้วเวลาเราวางขายในเชลก็อย่างนี้เลยเราจะวางขายในตู้เย็นนะคะหรือว่าแช่ซื้อไปอย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะสมมติว่าท่านผู้ชมดื่มน้ำหมดเสร็จแล้วอันนี้ก็สามารถทานได้เลยทานได้เลยค่ะกินยังไงก็เป็นเนื้อมะพร้าวนั่นเองนะฮะใช่ค่ะคุณรู้ไหมวิธีกินยังไงนั่นน่ะสิหยิบทานได้เลยค่ะแค่ได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงสวยค่ะไม่ต้องห่วงสวยใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะอันนี้ขายเท่าไหร่นะมะพร้าวน้ำหอมค่ะอันนี้59บาท59บาทนะครับแบบนี้ค่ะโอ้เดี๋ยววันนี้เป็นราคาในเมืองไทยเนาะใช่ค่ะอันนี้ส่งออกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นงานสดรายวันค่ะต้องขายรายวันทำแล้วขายสดๆเลยค่ะทางด้านนู้นอะไรฮะน่ะตอนนี้มีน้ำมะพร้าวเกล็ดหิมะค่ะเป็นโคโค่สโนว์เฟลกเป็นน้ำมะพร้าว 100% ค่ะจะมีวันนี้เรานำมา2รสชาติทำเป็นเกล็ดหิมะเป็นเกล็ดหิมะค่ะอ๋อเหรออันนี้ไม่ผสมน้ำตาลนะคะไม่ผสมน้ำตาลค่ะแล้วรสชาติต่างจากแบบนี้ไหมเพียวๆอย่างนี้ไหมก็คือจากลูกนี้ลงมาสู่เป็นเกล็ดหิมะแล้วไอ้ตัวเกล็ดหิมะมาจากอะไรฮะจากน้ำมะพร้าวค่ะแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวมีเนื้อด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเอาเนื้อเนี่ยปั่นรวมไปใช่ค่ะอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะขอชิมหน่อยได้ไหมครับแหมแล้วไอ้ทลายนู้นน่ะมันจะเป็นหมันแล้วนะเก็บไว้ก่อนนี่เป็นเดี๋ยวมะพร้าวน้ำหอมนะคะเดี๋ยวขอชิมนี่ก่อนฮะเป็นเกล็ดหิมะมาเลยอันนี้เราขายแก้วละเท่าไหร่ครับแก้วละ79บาทค่ะแก้วละ79บาทแก้วนึงเนี่ย12ออนเนี่ยเท่ากับใช้มะพร้าวลูกครึ่งค่ะโอ้เป็นราคาเหมือนกันเนาะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเกษตรกรได้มากที่สุดเพราะว่าใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยจำนวนมากค่ะเหมือนกับมะพร้าวสดไหมคือเหมือนแต่ว่าผสมเนื้อไปด้วยผสมเนื้อไปด้วยก็เลยได้กินเนื้อก็เลยแบบกินเพลินได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงค่ะแล้วคอเลสเตอรอล 0% ด้วยนะคะ 0% ด้วยแล้วก็ความหวานเนี่ยมาจากน้ำมะพร้าวเป็นความหวานจากธรรมชาติด้วยค่ะของเรายืนยันว่าไม่มีน้ำตาลเลยใช่รสนี้ไม่มีน้ำตาลเลยค่ะเพราะธรรมดาแล้วหลักใหญ่ของเราเนี่ยเราคัดเลือกมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นเกรดที่ว่าเกรดฝาออกมันเหมือนมีกลิ่นมะพร้าวเผามันผ่านกระบวนการพัชไลท์ค่ะเพื่อจะให้ถนอมให้มีเชลฟ์ไลฟ์แล้วธรรมดาแล้วปกติเนี่ยเราจะเป็นพักส่งออกก็จะเป็นฟรอเซนอยู่เป็นถุงนะคะแล้วก็ส่งไปต่างประเทศลูกค้าก็สามารถที่จะทำละลายแล้วก็กดใส่เข้าเครื่องได้เลยค่ะแล้วมีอะไรอีกพี่มีอะไรมานำเสนอพุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมอีกแล้วตัวนี้ของเราแปลว่าเดี๋ยวให้เขาแปลก่อนพุดดิ้งแปลว่าอะไรพุดดิ้งมันเป็นสุนัขพันธุ์นึงคุณไม่รู้จักเลยสิเป็นน้องพุดเดิ้ลเหรอใช่ไหมพี่คุณก็เป็นอะไรตกลงเป็นอะไรเป็นพุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอมค่ะคือธรรมดาพุดดิ้งมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นพุดดิ้งแห้งใช่ไหมคะคุณกินให้มันสวยๆเนี่ยคุณไม่ได้เป็นนางสาวไทยแบบนี้มันหอมไปหมดเลยขอบคุณค่ะโอ้นี่สวยๆอย่างนี้สวยๆอย่างนี้เนี่ยนิ้วกระดกทำไมเรานิ้วนั่น
เอ๊ะมันเป็นวุ้นหรือเป็นอะไรแน่คะจะมีพุดดิ้งของเราจะมี3 texture นะคะก็คือมีความ texture แปลว่าอะไร3 3แบบ3แบบ3แบบนะคะก็คือจะมีความนุ่มนวลของพุดดิ้งนะคะพุดดิ้งเนี่ยตัวพุดดิ้งเนี่ยเราจะทำมาจากสาหร่ายสกัดนะคะ อร่อยมากแล้วก็ตัวน้ำมะพร้าวน้ำเนี่ยจากน้ำมะพร้าวน้ำก็จากน้ำมะพร้าวแล้วก็ได้ความหยาบได้เคี้ยวนะคะเนื้อมะพร้าวไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นอะไรนะเป็นสลายสลายสกัดแล้วน้ำนี่ข้นเหมือนนมเลยเนาะแต่เราไม่ได้ใส่นมค่ะเราจะมีส่วนผสมของนอนเดอรี่ครีมเล็กน้อยนะคะอร่อยมากอันนี้เท่าไหร่ฮะตัวนี้45บาทค่ะ45บาทและด้านหน้าเรานี่แหละครับไม่หมดสักอย่างจะเป็นส่วนของไอศครีมมะพร้าวน้ำหอมรสชาติต่างๆที่เราไม่ใส่นมไม่ใส่กะทินะคะนี่นะฮะคอเลสเตอรอล 0% ค่ะแคลอรี่ต่ำอันนี้จะเป็นมะพร้าวสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะมะพร้าวสตรอเบอรี่เป็นมะพร้าวใช่ค่ะแต่ว่าเป็นรสชาติสตรอเบอรี่เอามันจะมีความเป็นมะพร้าวเหลืออยู่ไหมล่ะครับพี่ลองชิมดูนะคะเราจะได้ความส่วนของเนื้อมะพร้าวที่ผสมอยู่แล้วเป็นมะพร้าวแท้ๆอันไหนฮะแท้ๆเลยออริจินอลออริจินอลเลยนะคะอันนี้เป็นชาโคนะคะเป็นชาโคคืออะไรคะถ่านมะพร้าวค่ะเป็นไอศครีมมะพร้าวน้ำหอมที่เรามีส่วนผสมของถ่านมะพร้าวถ่านมะพร้าวเขาถ่านเข้าไปถึงตอนที่เราทำขนมเปียกบุญขนมโบราณของไทยเราก็พัฒนาขนมวิธีการทำเหมือนขนมเปียกปูนแต่ว่ามาผสมในส่วนของมะพร้าวนะคะไอซิ่งของเราถ่านนี่มาจากอะไรฮะเราเผาอะไรกะลากะลามะพร้าวค่ะเปลือกมะพร้าวแล้วก็เอาสีเข้ามาใส่ใช่ค่ะเอามันทานได้เหรอครับพี่ทานได้ค่ะแล้วก็ทำให้ดูดสารพิษในลำไส้ด้วยดูดสารพิษในลำไส้ด้วยเวลาเราท้องเสียแล้วก็คุณกำพูไปคาร์บอนหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็จะให้คาร์บอนเป็นแคปซูลมาอ๋อเหรอค่ะโอ้มะพร้าวมีประโยชน์ขนาดนี้เลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวจะกะลาแล้วเรามีมะพร้าวมะนาวด้วยนะคะเดี๋ยวจะหามะพร้าวทั้งหมดของพี่พัฒนาเนี่ยมีกี่รสฮะวันนี้เราพัฒนา20กว่ารสชาติแล้วค่ะ20กว่ารสแล้วนี่เป็นไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมที่ไม่ใส่นมไม่ใส่กะทิเนี่ยเป็นเมลอนก็มีเลมอนอ๋อเลมอนค่ะเมลอนหรือเมลอนเลมอนเลมอนค่ะมะนาวมะพร้าวมะนาวค่ะบลูเบอร์รี่ก็มีบลูเบอร์รี่ก็มีค่ะมะพร้าวบลูเบอร์รี่ค่ะสตรอเบอร์รี่อุ้ยเย็นพี่นิ่มไอตู้เนี้ยพี่อยากเอาไปตั้งที่บ้านแล้วขายได้ไหมพี่มันน่ารักมากเลยอ่ะเนาะตอนนี้เราลงทุนทำโรงงานอุตสาหกรรมนะคะผลิตมะพร้าวแปรรูปนะคะสารพัดเลยสารพัดเลยเป็นโรงงานใหม่แปรรูปได้หมดนี่เลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวไอ้เครื่องใหญ่ๆที่พี่เอามาเนี่ยมันคืออะไรฮะตัวนั้นเป็นซอฟต์ไอศครีมนะคะไอ้ตัวนั้นนะตัวเนี้ยค่ะตัวถัดไปค่ะซอฟต์ไอศครีมเป็นซอฟต์ไอศครีมแรกของโลกที่ไม่ใส่นมไม่ใส่กะทิเป็นซอฟต์ครีมมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็เป็นแคลอรี่ต่ำด้วยแคลอรี่เนี่ยต่อ100กรัมเนี่ยแค่80แคลอรี่ถ้าเทียบกับซอฟต์ไอศครีมนะคะทั่วๆไปที่เป็นมีส่วนผสมของนมเนี่ย 2-300 แคลอรี่สรุปก็คือผลิตภัณฑ์ที่พี่นิ่มทำเนี่ยคือกินแล้วไม่อ้วนหรืออ้วนน้อยคือเรามีพื้นที่ในการทานอื่นมากขึ้นคือเรามองอย่างนี้มองมะพร้าวเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยนะมองกะทิจะต้องกินแล้วอ้วนอุดตันในเส้นเลือดเดี๋ยวก็เป็นหัวใจอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยเราคงต้องทำความเข้าใจกันใหม่ถ้าเป็นไขมันจากมะพร้าวนะคะจะเป็นไขมันที่ดีนะคะส่วนของเราเนี่ยไม่ใช่กะทิเพราะว่าโจทย์ของเราก็คือเราต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวของเกษตรกรเพราะนั้นโจทย์เราเป็นมะพร้าวน้ำหอมทุกผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะก็มีการทำทั้งเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวเข้าไปในเป็นส่วนผสมวัตถุดิบหลักในการผลิตในทุกผลิตภัณฑ์เลยก็ทำให้คอเลสเตอรอล 0% อันนี้สำหรับคนที่อยากจะทำการค้าทำธุรกิจนะฮะต่อยอดจากพี่วราพรนี่เขาทำยังไงฮะเขาซื้อแฟรนไชส์หรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออะไรยังไงตอนนี้เนี่ยเรากำลังวางระบบให้ทางอโคโคให้แข็งแกร่งเพราะว่าอโคโควันนี้เพิ่งเปิดตัวมาได้แค่11เดือนนะคะแต่เราอยู่ในวงการมะพร้าวเนี่ยมาปีนี้ย่างเข้าปีที่12แล้วนะคะก็คิดว่าอีกไม่นานนะคะแต่ว่าตอนนี้เราได้ขยายตลาดไปต่างประเทศนะคะทางเกาหลีได้ซื้ออโคโคคอนเซ็ปต์หมดเลยจะเปิดร้านอโคโคที่โซลค่ะย่านกังนัมเร็วๆนี้ค่ะถ้าซื้ออย่างนั้นน่ะแพงมั้ยอ่ะอย่างเกาหลีเขาซื้อไปอย่างเงี้ยเขาใช้เงินเท่าไหร่อะโคโคคอนเซ็ปต์หลักก็ได้บอกขอหลักเลยฮะก็7หลักค่ะ7หลักก็หลักล้านอ่ะล้านขึ้นเนาะคือว่า10ล้านอันนี้คือหมายถึงว่าทั้งประเทศนะคะเขาสามารถที่จะเอาเข้าไปทำในตลาดเกาหลีได้เลยค่ะเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์เลยปกติเราก็ต้องนำเข้าอะไรก็เกาหลีแต่นี่เกาหลีนำเข้าจากไทยถ้าผมอยู่เชียงใหม่เงี้ยผมเป็นตัวแทนจำหน่ายถ้าในเมืองไทยไม่ถึงค่ะในเมืองไทยเป็นหลักแค่
หลักแสนค่ะหลักแสนค่ะเพราะฉะนั้นก็ติดต่อเข้ามาได้ติดต่อเข้ามาค่ะตอนนี้เราจะเชิญเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยว่าเรามีวิธีการคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะเราต้องการที่จะแบรนดิ้งมะพร้าวของไทยไปสู่ตลาดโลกด้วยกันคือพี่ภราพรเนี่ยนะฮะเดิมทีเนี่ยส่งออกมะพร้าวลักษณะแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะฮะที่เขาส่งออกไปต่างประเทศอันนี้เราคุ้นอยู่แล้วนะฮะส่งออกไปประเทศอะไรบ้างพี่ตอนนี้30กว่าประเทศทั่วโลกแล้วค่ะ30กว่าประเทศแล้วมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยดีที่สุดคือประเทศไหนประเทศไทยค่ะประเทศไทยนะแค่4จังหวัดนะคะสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมบางพื้นที่ด้วยค่ะนี่ไม่ธรรมดานะครับเราใครไปต่างประเทศแล้วบอกอุ้ยไปทานมะพร้าวน้ำหอมที่ฮาวายหารู้ไหมจากเมืองไทยไปจากเมืองไทยนะฮะเพิ่มๆไปจากสมุทรสาครแน่นอนค่ะจะไปที่นู่นราคาจะแพงมากก็เราดีใจถ้าเขาไปขายแพงแล้วได้ราคานะคะแล้วเขาจะได้ออเดอร์ทางเมืองไทยเวลาเราส่งออกอย่างเงี้ยไปต่างประเทศเนี่ยเท่าไหร่ครับพี่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลค่ะฤดูกาลค่ะมากน้อยบางทีบางฤดูกาลก็แพงใช่ค่ะแล้วก็อากาศของเขาถ้าอากาศร้อนบ้านเราก็เป็นฤดูกาลพอดีปรากฏว่าช่วงที่เขาอากาศร้อนเขาอยากได้ช่วงของเราก็ขาดมะพร้าวพอดีปัจจุบันนี้ช่างหมอเจาะปัจจุบันนี้ราคามะพร้าวภายในประเทศเป็นยังไงพี่ปีนี้เกษตรกรได้ราคาดีมากค่ะเหรอนะคะก็ถ้าเทียบกับหน้าสวนวันนี้เนี่ยราคาหน้าสวนอยู่ที่10บาทแล้วค่ะ10บาทแล้วในช่วงฤดูกาลถึงถ้าเทียบกับเมื่อหลายปีเปลี่ยนก่อนก็อยู่ที่ต่ำอะค่ะ3บาท4บาทแล้วแต่นะคะตอนนี้ถ้าถึงผู้บริโภคเนี่ยลักษณะแบบนี้ประมาณเท่าไหร่ในเมืองไทยนะไม่เอาต่างประเทศถ้าในเมืองไทยก็ถ้าในท้องตลาดทั่วๆไปที่ขายอยู่ก็มีราคาตั้งแต่20กว่าบาทจนถึง 3-40 บาท 3-40 บาทแล้วแต่สถานที่ใช่ค่ะโอ้โหเพราะมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าพื้นที่ค่าอะไรต่างๆนี่ผมว่านะถ้าใครมีที่ดินนะปลูกมะพร้าวน้ำหอมมาไว้นะดีมากเลยค่ะดีมากใช่มั้ยดีมากเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะความต้องการทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% มากกว่า 300% ไม่ใช่ 10% 20% นะฮะก็ต้องใน4จังหวัดอย่างที่พี่นิ่มบอกหรือเปล่าล่ะถึงจะดีใช่ไหมพี่ถึงจะดีที่สุดค่ะเพราะเหรอค่ะด้วยความที่พื้นที่4จังหวัดนี้อยู่ระหว่างที่ลาบลุ่ม2แม่น้ำหลักคือแม่น้ำแม่กองท่าจีนนะคะแล้วก็น้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่ามีคลองตะกอนก็เยอะแล้วก็ใกล้ทะเลเขาเรียกว่าดินอันโอชะเพราะนั้นเนี่ยด้วยแดดตลอดทั้งปีนะคะแฟกเตอร์หลายๆอย่างก็ทำให้ได้มะพร้าวน้ำหอมที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกค่ะถ้างั้นไม่ปลูกแล้วเพราะว่าต้องไปหาที่4จังหวัดนี่ยากจะรับพี่นิ่งไปขายเลยดีกว่ารับไปเลยด้วยความยินดีค่ะมาโทรศัพท์มาคุยกันเนาะอาจจะเป็นในรูปตัวแทนจำหน่ายหรือว่าแฟรนไชส์ก็แล้วแต่นะหรือจะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมเอาเฉพาะไอติมก็ได้ได้ค่ะเอาเฉพาะอะไรนะพูดคุยกันพุดเดิ้ลพุดดิ้งอะไรบ้างเนี่ยก็ได้ใช่ไหมคะเฉพาะไอศครีมก็ได้นะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับพี่วราพรครับขอบคุณมากครับทำให้เราปลื้มอกปลื้มใจนะฮะว่ามะพร้าวน้ำหอมของไทยนั้นโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆนะครับเรามีจุดเด่นมีจุดดีแบบนี้นะฮะใครเรียกว่าอยู่ใน4จังหวัดที่ดีเนี่ยรักษาสวนมะพร้าวไว้เด้อนะฮะอย่าไปทำลายอย่าไปตัดทิ้งแถวบ้านที่ฉันอยู่ก็มีของดีบ้านคุณอยู่ที่ไหนนนทบุรีเมืองนนท์เหรอใช่โอ้นี่คนเมืองนนท์พี่นิ่มเคยไปเที่ยวไหมคะเมืองนนท์ค่ะนึกถึงเมืองนนท์นึกถึงอะไรทุเรียนทุเรียนเมืองนนท์โอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วพี่ไม่มีแล้วไม่รักษาอะไรนะเหมือนมะพร้าวจาก4จังหวัดแล้วค่ะน้ำท่วมด้วยแม่กำลังจะบอกว่าถ้านึกถึงเมืองนนท์ก็นึกถึงหอนาฬิกาเมืองนนท์ด้วยนะเดี๋ยวพาไปเที่ยวช่วงหน้าคุณไม่เคยเห็นแล้วสิไปด้วยมีอะไรดีนักหนาสักครู่นึงค่ะอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 